มนุษย์น่าอิจฉาไหม มีดีอะไรพระเจ้าเปรียบเทียบไว้ให้แล้วว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์กับมนุษย์ในชมพูทวีปต่างคนต่างมีดีกันคนละอย่างเทวดาชั้นดาวดึงส์ดีกว่ามนุษย์ในชมพูทวีปคือ3อย่างสุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์แต่มนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยเลิศกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์คือเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดดังนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้เยี่ยมยอดที่สุดเทวดาถึงอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะดังนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาไอ้มนุษย์ดันอยากไปเกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ยอมที่จะเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคภัยไข้เจ็บยอมแต่ขอเป็นมนุษย์เนี่ยนะเทวดาก่อนตายปรารถนาอะไรปรารถนา3อย่างพุทธเจ้าบอก1เขาปรารถนาจะไปสู่สุคติภิกขุก็ถามว่าสุคติของเทวดาคืออะไรอีกเทวดามันก็สุขแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาตอบไว้หมดแล้วเห็นนะดังนั้นโยมจะไปวิ่งไหว้เทวดาอะไรทำอะไรไม่ต้องนะนี่เทวดาเขาไหว้เรานะ